Beer the Voice เปิดใจอีกครั้งนะฮะบอกชัดทุกความรู้สึกไม่เคยรู้สึกดีกับตัวเองหลังจากที่ Beer the Voice ได้ออกมาโพสต์ยอมรับความผิดกับดราม่าที่เกิดขึ้นและขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องพร้อมขอเวลาไปทบทวนตัวเองและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นกว่านี้ไปก่อนหน้านี้นั้นนะครับซึ่งก็มีแฟนๆหลายคนเข้าไปให้กำลังใจโดยชาวเน็ตและแฟนๆอีกด้านนะฮะก็มองว่าเรื่องคงจะจบแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังมีการคอมเมนต์ตอบโต้กับคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือโพสต์พาดพิงอยู่เรื่อยๆนะครับจนดูเหมือนว่าจะเป็นการจุดดราม่าขึ้นมาอีกครั้งล่าสุดนะครับ7มกราคม2567สาวเบียร์ก็ได้ออกมาโพสต์ความเคลื่อนไหวอีกรอบโพสต์ระบายความรู้สึกผ่าน IG Story นะครับว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมานะคะก่อนหน้านี้ยอมรับว่าโกรธเช่นกันใครที่เข้าใจก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเบียร์ไม่ได้รู้สึกดีกับสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วไม่เคยภูมิใจไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองขอบคุณนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ